อมาพโลแล้วก็รายการคลาสเอกมาเจอเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับผมมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีข่าวดีสําหรับสายฟรีครับเพราะว่าผมมีโปรแกรมฟรีนะครับมาแจกแล้วก็มาบอกเล่ากันด้วยนะครับว่ามันใช้งานน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าว่าสายเคาะบีดเนี่ยจะต้องฟังทางนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทอาไกนะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทชื่อดังนะครับที่ในหมู่ของคนทําเพลงเนี่ยจะต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับ เขาเรียกว่าเปนอินสตูเมนต์นะครับของอากายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเคาะบีดหรือว่าจะเป็นในส่วนของเปียโนคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นล้ชนแผ่นะครับก็จะมีขายด้วยนะครับตอนนี้นะครับเขาได้ออกซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า MPC Beach นั่นเองนะครับซึ่ง MPC Beach นี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นหน้าตานะครับเหมือนเป็นโปรแกรมทําเพลงโปรแกรมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญเขาทําขึ้นมาเพื่อแจกฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับใช้ได้ทั้งฝั่ง Windows แล้วก็ Max OS ด้วยครับ ก่อนหน้านี้นะครับทางบริษัทอาไกนะครับได้ออกเครื่องเล่นนะครับที่ให้คนทำเพลงเนี่ยได้ใช้สร้างบีทกันนะครับนั่นก็คือ MPC Live นะครับซึ่งเป็นในรูปแบบของฮาร์ดแวร์นะครับเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้เคาะบีทกันสดๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คอมนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีข่าวดีนะครับสำหรับอาไกเนี่ยเขาได้นำฟีเจอร์เด็ดๆนะครับที่อยู่ในเครื่องของ MPC Live นั้นนะครับนำมาทำเป็นซอฟต์แวร์นะครับให้ดาวน์โหลดฟรีกันด้วย เหมือนเป็นอีกหนึ่งดรอหรือว่าเป็นเหมือนโปรแกรมทําเพลงใหม่ๆเลยนะครับโดย MPC b ฉ a นั้นนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพดนะครับทั้งหมด16ช่องนะครับที่เอาไว้ใช้ใส่กองหรือว่าใส่ลูปต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีหน้าต่างเป็นโนโลนะครับไว้เขียน MIDI n o t e นะครับแล้วก็จะมี Sample Edit นะครับไว้ทําการตัดแต่งลูนั่องนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่าง b r o ซอร์ไว้ให้ Search นะครับค้นหาลูปแล้วก็ฟังก์ชันการ Mapping ปุ่มต่างๆบนคีย์บอร์ดนะครับ บนโปรแกรมทำเพลงก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุณสามารถแมปปิ้งปุ่มนะครับที่อยู่บนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยกับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ m อเมซีได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมีกี่ปุ่มก็สามารถซิงค์ได้หมดเลยนะฮะเจ๋งมากๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับคุณสามารถทำบีทนะครับได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยฟังก์ชันคอนไทด์ฟังก์ชันนั่นเองนะครับที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถกดคีย์บอร์ดนะครับหรือว่ากดจังหวะเนี่ยได้ตรงบีทนะครับไม่ว่าเราจะกดเลื่อมแบบไหน กดเร็วหรือกดช้าไปเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าออโต้นะครับทำให้จังหวะที่นิ้วที่คุณกดเนี่ยลงจังหวะแบบแป๊ะๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของฟังก์ชันขอนไทายนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จงบอกเลยนะครับว่าคุณสามารถเลือกเทมเพลตแนวเพลงต่างๆนะครับในการเริ่มต้นโปรเจกต์ได้ด้วยนะครับเช่น ถ้าเกิดว่าคุณชอบ trap นะครับก็เลือกเป็นแบบว่า trap music ได้เลยนะครับก็พอเลือกขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะมี loop แล้วก็จะมี instrument ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับแนว trap เนี่ยให้คุณได้เคาะบี a t กันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นแนว dance ก็มีนะครับแนว pop ก็มี hip hop ก็มีนะครับโยโย่นะฮะถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับนอกจากจะมี loop นะครับให้เลือกใช้กันแล้วนะครับเป็น loop ตั้งต้นนะที่แถมมากับเจ้าตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับก็จะมี plug-in effect นะครับพื้นฐานที่ให้คุณได้เลือกมาลองเล่นลองสร้างบี a t กันได้เลย รับรองว่าสนุกชัวร์แน่นอนนะครับแถมยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คีย์บอร์ดนะครับได้มากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่จช่เป็นว่าจะต้องต่อกับตัวทางของอาไกโดยเฉพาะนะครับคุณสามารถต่อกับ Native Instrument ก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อกับเป็น Launch Pad อื่นๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโนเวชั่นก็ต่อได้นะฮะนี่นี่คือความเจ๋งของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับกับ MPC Beach นั่นเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเขาังบอกว่า MPC Beach เนี่ยยังมี expansion เสริมครับ ให้คุณได้ใช้ลูปนะครับตามแนวเพลงที่คุณต้องการโดยมีให้เลือกมากมายหลากหลายแนวนะครับเช่น Lofi, Hip Hop, EDM House Music หรือว่าจะเป็นดัมแพ็กนั่นเองนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจกับเสียงกลองต่างๆเนาะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใช้โปรแกรมไม่เป็นนะครับเพราะว่าทางเว็บไซต์เนี่ยเขามีในส่วนของ MPC Beat Academy ครับซึ่งเป็นวิดีโอสื่อการสอนนะครับให้ ใช้งานในครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณโหลดซอฟต์แวร์มาแล้วแต่กลัวว่ามันใช้งานยังไงคุณก็สามารถไปดูทรเรียหรือว่าไปดูตัวอย่างนะครับการสอนได้บนเว็บไซต์เลยนะครับเขาจะมีาการสอนบอกอยู่เลยนะครับละเอียดยิบม,มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นภาษาษอังกฤษนะเพราะฉะนั้นก็แปลกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าไม่ยากหรอกดู ถึงแม้ว่าแปลไม่ออกนะครับแต่ว่าดูสิ่งนี้เขากดสิ่งนี้เขาทำเนี่ยเราก็พอจะเดาออกนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับซอฟต์แวร์นี้ใครที่ ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะครับอ่านี่คือหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับในส่วนของคลาส s ออัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับมาที่ช่องของตองพโลนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไปที่กระดิ่งด้วยเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่คุณก็จะได้เห็นก่อนใครนั่นเองครับวันนี้ผมตองพโลแล้วก็คลา